สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายๆของวันที่15เดือนสิงหาคมครับซึ่งตรงกับวันพฤหัสท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของถนนสีลมครับบริเวณวัดแขกครับซึ่งตรงส่วนนี้ท่านผู้ชมเขากำลังปรับภูมิทัศน์ครับปรับพื้นทางเดินฟุตบาทใหม่นะครับอาจจะยังไม่แล้วเสร็จ 100% ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูอัปเดตครับว่าการปรับทางเดินตรงนี้ครับมีความสวยงามแล้วก็มีอะไรที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างบ้างครับตรงข้ามผมตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของตรงข้ามของวัดแขกนะทุกคนนะครับก็จะพาทุกคนมาดูรอบๆบริเวณเลยครับนี่ครับถนนที่นี่นะครับทุกคนอาจจะดูไม่ค่อยกว้างนะครับฟุตบาทอาจจะดูไม่ค่อยกว้างเหมือนแถวๆถนนราชดำเนินครับในส่วนของสี่แยกพระพรหมเอราวัณครับแต่จะให้ดูความสวยงามแล้วก็ความมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของที่นี่ครับก็คือนี่ครับจะมีความเขียวของต้นไม้มากๆเลยครับทุกคนตรงนี้ฮะนี่ครับวันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปดูทั้งสองฝากฝั่งนะครับในส่วนของฝั่งที่เป็นวัดแขกตรงนี้ด้วยแล้วก็ในฝั่งของตรงข้ามด้วยครับเนี่ยไปดูได้ทุกคนไปดูได้กันเลยครับนี่ฮะอย่าเพิ่งดราม่านะครับเพราะว่าตรงนี้เขายังไม่แล้วเสร็จดีครับยังไม่ได้ทำให้มันเสร็จเรียบร้อย 100% ครับเดี๋ยวจะให้ดูทักก่อนครับว่านี่ฮะจริงๆแถวๆวัดแขกตรงนี้ทุกคนก็เป็นชุมชนเก่าแก่นะครับนี่ครับคนอาศัยอยู่กันมานานนี่ฮะแล้วก็ทุกๆปีครับประมาณช่วงปลายปีครับก็จะมีงานพิธีแห่นะครับเจ้าแม่อุมาเทวีที่วัดแขกตรงนี้ครับก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตพอสมควรแล้วก็ให้ดูครับตอนนี้นะครับในส่วนของวัดแขกตรงนี้ครับทุกคนนี่ฮะก็กำลังทาสีครับนี่ครับกำลังตกแต่งนะครับประดับประดาครับให้มีความสวยงามแล้วก็มีสีสันเพิ่มมากขึ้นครับนี่ฮะฟุตบาททางเดินตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเป็นระเบียบนะครับนี่ครับเพราะว่าในส่วนของวัดก็กำลังนะครับทาสีครับปรับปรุงนี่ครับวัดให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นครับใครมาที่แถวๆกรุงเทพมหานครแถวๆสีลมครับก็ขอเชิญทุกคนมากราบไหว้ครับเจ้าแม่อุมาเทวีครับที่วัดแขกตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับเปิดบริการทุกวันฮะแล้วก็ตอนนี้เขาเห็นไปช่างไหมครับชาวนี่ครับเป็นไม่ใช่เป็นชาวอินเดียทุกคนนี่ครับกำลังทาสีครับลงพื้นสีใหม่นี่ฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งครับเป็นแลนด์มาร์คที่เที่ยวแห่งหนึ่งที่สำคัญของนี่ครับกรุงเทพมหานครนี่ฮะแล้วจากทาสีเสร็จแล้วนี่ครับก็น่าจะดีขึ้นทุกคนนะครับเพราะว่าสีมันน่าจะจืดซีดจางไปตามกันเวลาครับนี่ฮะอันนี้คือวัดแขกผู้ชมอันนี้หลังจากที่เขาทาสีเสร็จแล้วให้ดูสวยงามแค่ไหนครับนี่ฮะว้าวสีมหาอุมาเทวีครับก็นี่ครับเวลาปิดเปิดนะทุกคนทุกวันจะไม่เหมือนกันครับจันทร์ถึงพฤหัสจะเปิดตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง2ทุ่มครับแต่ถ้าเป็นวันศุกร์ก็จะเปิดเลยขึ้นไปถึง3ทุ่มครับแล้วก็ในเวลาเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดถึงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งครับนี่ครับเปิดเวลาเท่ากันครับแต่เวลาปิดจะแตกต่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครับท่านผู้ชมนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นกิมมิกเล็กๆครับที่ฟุตบาททางเดินเขามีไว้ให้ครับนี่ครับเป็นลวดลายของสีลมนี่ฮะแล้วก็จะให้ดูครับหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วสวยงามแค่ไหนทุกคนนี่ฮะอันนี้คือสีที่เขาลงใหม่นะครับทุกคนเนี่ยหลังจากที่มันจืดจางไปตามกันเวลาครับสวยงามไหมครับทุกคนนี่ครับทุกคนครับโดยภาพรวมนะครับฟุตบาทตรงถนนสีลมบริเวณวัดแขกตรงนี้ก็ดูสะอาดตาแล้วก็ดูสบายตามากนะครับนี่ครับเขาก็ทำเป็นบล็อกขึ้นมาเพื่อป้องกันต้นไม้ทุกคนนะฮะเห็นไหมแต่ปัญหาก็คือหลังจากที่ทำบล็อกขึ้นมาก็จะมีบางคนนะครับที่เอาขยะเอาถ้วยพลาสติกอะไรหรือว่าเป็นถุงพลาสติกครับมาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับปัญหาแล้วก็ปัญหาสิ่งหนึ่งก็คือตรงบริเวณวัดแขกนะครับเรายังมีเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเอาของมาขายริมถนนฟุตบาททางเดินตรงนี้ครับก็น่าจะใช้เวลาอีกสักระยะนึงครับเพื่อปรับความเข้าใจแล้วก็ให้กับคนเหล่านี้ครับมีที่ขายของเป็นที่เป็นทางครับไม่ได้มาลุกล้ำฟุตบาททางเดินตรงนี้มันก็เลยทำให้ฟุตบาทตรงนี้ยังดูไม่ค่อยมีเป็นระเบียบแล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบมากมายครับทุกคนนี่ครับก็ยังมีเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมาจอดฟุตบาททางเดินแล้วก็จะให้ดูเศษแก้วน้ำนะครับเศษพลาสติกนี่ครับทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะคือจริงๆตรงนี้ท่านผู้ชมไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าเพื่อนบ้านต่างชาติเพื่อนบ้านเรานะครับแต่ที่นี่ก็จะมีแรงงานต่างด้าวเยอะมากครับตรงนี้ก็จะมีทั้งคนเพื่อนบ้านเราหลายคนครับมาทำงานบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้ธรรมเนียมหรืออาจจะไม่รู้ระเบียบบ้านเราครับการรักษาความสะอาดครับ
ทิ้งตรงไหนกินตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นนี่ครับเป็นปัญหานี่ฮะเห็นไหมฮะมันก็เลยดูยังไม่ค่อยสะอาดแล้วก็สบายตาเท่าไหร่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับผมคิดว่านะครับกรุงเทพมหานครน่าจะมีมาตรการที่มันเข้มงวดสำหรับคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกฝั่งนึงนะครับว่าตรงข้ามกับวัดแขกครับมีความสะอาดแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างจากฝั่งนี้บ้างตอนนี้แอดมินข้ามมาอีกฝั่งนึงของถนนสีลมนะครับตรงข้ามกับวัดแขกเลยครับให้ดูฟุตบาทหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วเกือบ 100% ครับให้ดูทางเดินตรงนี้ครับนี่ฮะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับโดยภาพรวมนะครับอันนี้อย่าดราม่านะครับก็เราก็ยังเห็นแม่ค้าหรือว่าร้านห้างร้านบางร้านครับเอาเก้าอี้เอาของมาวางขายล้ำทางเดินมานี่ฮะเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นบล็อกนะครับสลับต้นไม้ใหญ่เห็นไหมทุกคนนี่ครับก็ยังไม่แล้วเสร็จดีครับก็ยังดูไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่เห็นไหมฮะอันนี้คือทางเดินฟุตบาทนะครับจะเดินไปเรื่อยๆทุกคนให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก็นี่ครับเขาก็นำสายไฟสายสื่อสารลงดินเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะก็ดูเขียวขจีมากเห็นไหมแล้วก็ดูสบายตาขึ้นอีกเยอะเลยครับขึ้นอีกมากกว่าเดิมเป็นหลายเท่าเลยครับแต่ว่าโดยภาพรวมทุกคนมันก็ยังไม่ค่อยเป็นระเบียบอะไรมากมายเห็นไหมครับจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับไปจนถึงแถวแยกตัดกับถนนนราธิวาสครับท่านผู้ชมมี FC บางท่านนะครับบอกว่าให้แอดมินมารีวิวฟุตบาททางเดินตรงนี้หน่อยนี่ครับก็วันนี้แอดมินมีโอกาสก็เลยพาทุกคนมารีวิวให้ดูเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเขาทำเสร็จแล้วมันเป็นระเบียบแบบนี้ครับมันจะดูสวยงามมากเห็นไหมครับร้านค้าเหล่านี้เขาก็รู้หน้าที่ของตัวเองครับก็เขาจะไม่นำของสินค้ามาวางขายเห็นไหมครับตรงหน้าทางหน้าร้านตัวเองครับมันก็จะดูเป็นสัดส่วนแล้วก็เป็นระเบียบมากครับผิดจากแตกต่างจากตรงหน้าวัดแขกมากทุกคนแล้วก็ตรงตลาดตรงนี้นี่ครับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์นี่ครับจอดกันไม่ค่อยจะเป็นระเบียบมากมายเลยนะครับแต่พอเลยมาตรงนี้นี่ครับจากถนนสีลมซอย18ครับตรงไปเรื่อยๆนี่ครับค่อนข้างที่จะโอเคมากๆท่านผู้ชมนี่ครับห้างร้านต่างๆครับเห็นไหมครับคนจะไม่มีของมาขายเกะกะตรงนี้เลยแล้วก็ฟุตบาทก็แทบจะไม่มีขยะให้เห็นเลยครับนี่ครับก็ถ้าการปรับทางเดินเท้าเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแอดมินก็จะพาทุกคนมารีวิวอีกครั้งนึงแต่ว่าวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูอัปเดตครับมาดูแผนการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนนะฮะอันนี้คือนี่น่าจะเป็นทางเดินเก่านะทุกคนนะครับเขารื้อทิ้งเสร็จแล้วนี่ครับนี่ฮะก็เอาตัวอิฐบล็อกแล้วก็ตัวหนอนตัวใหม่ครับเข้ามาแทนที่นี่ครับก็ดูสวยงามแล้วก็ดูสบายตามากอันนี้คือโรงแรมนารายนะท่านผู้ชมนี่ครับก็โรงแรมนารายก็เปิดมานานมากแล้วก็ตอนนี้เขากำลังรื้อเก่าตึกเก่าทิ้งครับแล้วก็สร้างตึกใหม่ขึ้นมาครับสร้างโรงแรมนารายใหม่ขึ้นมาครับก็รอดูครับว่าจะมีความสวยงามแค่ไหนนี่ฮะตรงนี้ค่อนข้างที่จะโล่งแล้วก็สบายตามากท่านผู้ชมนี่ครับแต่ปัญหาคือต้นไม้สีเขียวแทบจะไม่มีให้เห็นเลยครับผ่านโรงแรมนารายมาทุกคนฟุตบาทตรงนี้ดูกว้างมากขึ้นครับมากเลยครับนี่ครับฟุตบาทดูมันกว้างมากขึ้นครับนี่ฮะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยทุกคนเนี่ยแล้วทำไมฝั่งนู้นมันทำไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันเนี่ยดูดิครับมันสวยงามแตกต่างกันมากเลยนี่ครับเลนฟุตบาทตรงนี้เท่ากับถนนตรงนี้เลยครับทุกคนนี่ครับเท่ากับถนน2เลนเลยครับขึ้นมาตรงนี้ครับเห็นไหมฮะทุกคนแล้วก็ต้นไม้ก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนี่ครับก็อาจจะมีบ้างครับร้านนวดร้านขายของที่เล็กครับนำเก้าอี้นำล้มผ้าใบครับมาวางตรงทางเท้าตรงนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะสายไฟสายสื่อสารตรงนี้ก็โล่งตาขึ้นเยอะเลยครับก็อาจจะมีบ้างครับแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับก็คิดว่าในอนาคตครับคงไม่มีสายสื่อสารเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะทุกคนมันจะดูวุ่นวายดูยุ่งเหยิงดูไม่เป็นระเบียบครับเห็นไหมครับทางเดินตรงนี้สวยงามมากนี่ครับยังไม่แล้วเสร็จ 100% นะผู้ชมอย่าเพิ่งดราม่านะครับนี่ครับเขายังนี่ครับรอบบริเวณต้นไม้ตรงนี้ครับนี่ครับทางเดินเท้านี่ครับ
ยังไม่ได้ปูกับเบื้องปูพื้นเลยเห็นไหมครับเพราะว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะตรงจุดนี้ครับที่กรุงเทพมหานครครับทำการปูพื้นทางเดินใหม่ปรับภูมิทัศน์ใหม่ครับเขาทำหลายจุดมากทุกคนแค่จะจุดของกรุงเทพมหานครครับตามจุดสำคัญหลักๆก่อนครับแล้วก็อาจจะขยายไปตามหัวเมืองครับรอบๆบริเวณปริมณฑลของกรุงเทพมหานครครับเอ็ดมินเคยพาท่านผู้ชมรีวิวในส่วนของถนนฟุตบาทที่ถนนรัชดำริครับฟุตบาทที่แถวพญาไทแล้วก็แถวหัวถนนสีลมครับวันนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาดูฟุตบาทครับตั้งแต่สี่แยกนราธิวาสมาจนถึงวัดแขกครับท่านผู้ชมว่ามีความสวยงามแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่บ้างนี่ครับที่เราเห็นที่ยังไม่เป็นระเบียบเห็นไหมทุกคนรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับก็ยังมาจอดตรงฟุตบาทตรงนี้นี่ฮะเห็นไหมครับทุกคนแล้วก็กระเบื้องทางเดินตรงนี้เศษไม้เศษปูนเหล่านี้เขาก็ยังไม่ได้เก็บออกฮะนี่ครับต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงครับท่านผู้ชมนี่ฮะแต่โดยภาพรวมแล้วก็โอเคครับถือว่าดีขึ้นมากดีขึ้นเยอะเลยครับดูสวยงามแล้วก็สะอาดตาเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมฟูลแมนครับทุกคนตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะทางเดินเท้าก็ดูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะอาดแล้วก็มีหินมีเศษดินนะครับอยู่ทางเดินนะครับดูไม่เรียบครับทุกคนอาจจะไม่เรียบนี่ฮะเห็นไหมทุกคนพอเขาทำเป็นบล็อกขึ้นมาครับก็จะเป็นที่ทิ้งขยะให้สลับใครบางคนเลยท่านผู้ชมนะครับบ้านเรายังจริงๆก็ยังขาดนะครับขาดจิตสำนึกนะครับเรื่องการรักษาความสะอาดครับการรักษาส่วนรวมครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับยังไม่มีครับท่านผู้ชมเนี่ยเราอยากผมก็สั่งทราบเหมือนกันว่าทางกรุงเทพมหานครครับเขาจะมีการปรับรอบๆบริเวณต้นไม้ยังไงครับในอนาคตนะครับก็มารอดูครับนี่ฮะแต่อย่างนี้มันไม่ไหวทุกคนมันไม่โอเคมากๆเลยฟุตบาทตรงนี้ก็ดูสวยงามมากท่านผู้ชมเห็นไหมครับมาไปเรื่อยๆครับก็ยังเห็นเศษขยะนี่ครับเศษพลาสติกเศษขวดนี่ครับอยู่ตรงนี้อยู่เลยเห็นไหมฮะตรงนี้คือป้ายรถเมย์ครับรอรถเมย์นี่ฮะแล้วก็จะให้ดูทางเดินครับไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมนี่ฮะแอดมินกลัวจังเลยครับทุกคนกลัวว่าพอมีเป็นบล็อกขึ้นมาเพื่อกันต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ครับก็จะเป็นแหล่งทิ้งขยะแหล่งทิ้งก้นบุหรี่ครับสำหรับคนที่ไม่มีจิตสำนึกในเรื่องความสะอาดหรือว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมของส่วนรวมครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องหมายบอกไว้ว่านี่ครับก็ยังไม่แล้วเสร็จครับนี่ครับก็ยังมีเศษปูนเศษอะไรอยู่นี่ครับบางจุดนี่ครับก็ค่อยๆเป็นไปครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับยังมีกระบะปูนะครับมีถังน้ำนะครับวางเก็บไว้อยู่แสดงว่าตรงนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จครับกำลังทำการก่อสร้างอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของถนนสีลมนะครับพี่ครับจากนราธิวาสไปโรงพยาบาลคริสเตียนนะครับว่าฝั่งโน้นกับฝั่งนี้มีความแตกต่างกันแค่ไหนครับแล้วก็เราจะได้เปรียบเทียบว่าความเป็นระเบียบวินัยหรือว่าความสะอาดเรียบร้อยระหว่างที่ทำเสร็จแล้วก็ระหว่างที่กำลังเสร็จนะครับทุกคนก่อนจะเสร็จครับมันมีความแตกต่างกันแค่ไหนเห็นไหมทุกคนนะครับจริงๆเขาก็มีบอกนะว่าห้ามรถจอดหรือขับขี่รถจักรยานรถยนต์ทุกอย่างนะครับบนทางเท้าครับทุกคนแต่ก็ยังให้เห็นอยู่ครับยังมีให้เห็นอยู่เนี่ยครับเขาก่อปูนขึ้นมาครอบต้นไม้เหล่านี้ครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะมารอดูครับว่าหลังจากที่เขาครอบเสร็จแล้วครับเขาจะมีมาตรการยังไงไม่ให้คนมาทิ้งขยะหรือมาก่อความรำคาญหรือว่าสิ่งสกปรกครับรอบๆบริเวณต้นไม้เหล่านี้ครับทุกคนเห็นไหมครับสายไฟสายสื่อสารตรงนี้ถ้าจะไม่มีเห็นแล้วครับมันก็ดูโล่งตาขึ้นเยอะเลยนี่ครับสองฟ้าเลยครับทุกคนนี่ครับยาวเลยครับเห็นไหมฮะ
เป็นอีกถนนหนึ่งครับที่มีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างจะเยอะมากนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมข้ามาในส่วนของสี่แยกสีลมนราธิวาสครับนี่ครับจะให้ดูบรรยากาศของฟุตบาทฝั่งนี้นะทุกคนว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนอันนี้คือเขาทำเสร็จแล้วได้เกือบปีแล้วทุกคนนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับมันดูสวยงามแล้วก็ดูเป็นระเบียบมากกว่าเยอะเลยครับแถวๆบริเวณหน้าวัดแขกครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะแทบจะไม่เห็นมีของขายบนทางเท้าทางเดินเท้าเลยนะครับขยะก็แทบจะไม่มีนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็มีต้นไม้สีเขียวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับอยากให้เป็นแบบนี้จังเลยท่านผู้ชมมีโอกาสที่ถนนสีลมจากแถวๆวัดแขกครับนี่ครับจะมีบรรยากาศแบบนี้ไหมครับนี่ฮะมันต่างกันเยอะเลยครับอันนี้ถนนสีลมนะครับซอย10ซอย8ซอย4อันนี้คือเลขคู่ครับอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่นะท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศวันนี้ครับฟุตบาททางเดินนี่ครับต้นไม้เหล่านี้ครับทุกคนก็เป็นต้นไม้ที่เขานำมาปลูกใหม่ครับนี่ครับก็จะมีไม้ครับคอยพยุงไว้ก็ตอนเย็นก็อาจจะมีนะครับรถเข็นรถขายของมาวางบ้างครับแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้เยอะมากมายนี่ครับก็จะมีจุดทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางครับทำให้ขยะตรงนี้แทบจะไม่มีเลยครับและที่สำคัญนะท่านผู้ชมต้นไม้แต่ละจุดเขาจะไม่มีทำเป็นบล็อกขึ้นมาครับนี่ครับเขาจะเป็นปลูกต้นไม้รอบๆบริเวณให้เป็นพื้นที่สีเขียวไปเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะคือมันแตกต่างจากอีกฝากหนึ่งมากเลยนะฮะผมคิดว่าทำแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยคือการไม่ให้คนมานั่งครับมาสูบบุหรี่ทิ้งขยะรอบๆบริเวณต้นไม้ครับนี่ครับทำพื้นที่ตรงนี้รอบๆต้นไม้ใหญ่ครับไม่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวไปเลยครับแบบนี้ก็ถือว่าดีนะฮะเป็นเรื่องดีเลยนะครับคือฟุตบาททางเดินนะครับตั้งแต่สีลมซอย10ไปซอย8ไปซอย4ซอย2ครับยาวไปเรื่อยจนถึงสี่แยกสีลมตัดกับถนนราชดำริครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแตกต่างกันมากเลยแตกต่างกันมากแล้วก็ดูสะอาดมากกว่าฝั่งแถววัดแขกมากครับเห็นไหมฮะอันนี้คือฟุตบาททางเดินครับกว้างแล้วก็สะอาดมากแล้วก็รอบๆบริเวณต้นไม้ใหญ่ครับเขาจะไม่ทำบล็อกขึ้นมาครับเขาจะปลูกต้นไม้ครับเป็นพื้นที่สีเขียวรอบๆบริเวณต้นไม้นี่ครับครับคือข้อแตกต่างระหว่างฝั่งสีลมฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ครับดูสวยงามแล้วก็แตกต่างกันมากเลยครับทุกคนนี่ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาดูฟุตบาทสวยๆอีกจุดหนึ่งแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวครับต้องมาเดินเที่ยวเดินชมดีครับก็คือบริเวณสีลมตั้งแต่ต้นถนนสีลมตัดกับราชดำริแล้วก็ยาวไปถึงสีลมในส่วนของบริเวณรอบๆวัดแขกครับซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่นี่ครับนี่ครับก็ได้เห็นนะครับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับโดยภาพรวมแอดมินก็ถือว่าก็คิดว่าดูสวยงามดูสะอาดตานะครับแต่ว่าบางจุดครับก็ยังต้องแก้ไขฮะยังก็ยังมีคนมักง่ายครับเอาของมาวางขายบนฟุตบาททางเดินครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มีเศษขยะมาทิ้งรอบๆบริเวณยังมีให้เห็นอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับก็หวังว่าในอนาคตครับมันน่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามมีสิ่งไหนที่มินไม่พูดไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยด้วยขอให้ทุกคนวันนี้มีความสุขในวันทำงานแล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ